สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Talk to Waste กับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลานี้แหละครับทาง Top News แห่งนี้คุณผู้ชมครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาใครจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ชีพจรทางการเมืองร้อนฉาด้วย2เรื่องเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของพ.ร.ป.หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ส.หรือว่าด้วยการเลือกตั้งและกรณีที่ร้อนที่สุดก็คือการหาร100หรือการหาร500ผมพูดย่อๆแค่นี้แต่ที่บอกว่าอื้อฉาวฉาวโฉที่สุดก็เพราะว่าตั้งแต่วันที่3สิงหาคมในการประชุมร่วมของรัฐสภามีข่าวออกมาชัดเจนว่ามีส.ส.และส.ว.ไปไล่สมาชิกไม่ให้เข้าประชุมจงใจทำให้สภาล่มสัปดาห์ถัดมาในวันที่10สิงหาคมวันพุธก็เป็นการประชุมร่วมเช่นกันกลิ่นตุๆก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมและแขกรับเชิญของผมร่วมพูดคุยกันในวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่คุณผู้ชมคงจะทราบแล้วนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ไม่เคยร้อนมาก่อนเพราะทุกฝ่ายคิดว่ายังไงก็ตามเป็นเรื่องสบายๆตามรัฐธรรมนูญที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องอยู่เกินกว่า8ปีเพราะรัฐธรรมนูญก็ไม่น่าจะมีผลย้อนหลังแต่กลับกลายเป็นว่าต้นสัปดาห์มีการขย่มออกมาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งโดยที่เผยแพร่รายงานการประชุมที่แม้แต่เจ้าตัวเองยังบอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะให้สื่อในสังคมออกมาแบบนั้นว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องหมดการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี2565สองเรื่องนี้แหละครับที่ผมจะคุยกับแขกรับเชิญในวันนี้นั่นก็คือดร.เวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วมาทางเสียงครับทักทายให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าอาจารย์ต้องไปเข้าบ้านเก็บตัวมาครับเข้าช่วงเก็บตัวนะช่วงเก็บตัว12วันจนถึงวันนี้12วันพอดีก็12วันพอดีนะฮะวันนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแล้วจริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าตอน10วันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารักษาตามที่หมอเขาแนะนำนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ทานพาวึกพาวิอะไรนะก็เหมือนพาวิพิลาเวียไม่มีโมนูพิลาเวียไม่มีเรเดนซีเวียไม่มีมีฟ้าทลายโจรก็อย่าเกิน5วันนะไม่ได้ไม่ได้มันส่งผลกระทบมีผลนะฮะสองก็คือยาแก้เจ็บคออะไรเงี้ยหมอให้มานิดหน่อยคือเขาจะให้ยาแก้ไข้กับแก้เจ็บคอมีแค่นี้แล้วก็อาการมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณวันที่10เนี่ยมันก็จะไม่มีละ2ขีดเหมือนเป็นหวัดแล้วพูดง่ายๆใช่ไหมคือลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีนะครับมีแบบเหมือนกระแอมกระแอมเหมือนมันมีคันๆแหละระคายระคายอยู่นะฮะแต่ว่าเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยผมยังรู้สึกนะครับว่าพูดไปบางทีมันยังมีแบบเมื่อวานเรายังลังเลอยู่ว่าเราจะเจอกันไหมนะวันนี้ดีขึ้นก็เลยเจอกันจริงๆวันนี้เกือบจะแบบว่า 99% แล้วนะฮะแต่อาจารย์ต้องมาเจอแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้อนจริงๆคือทั้งสองเรื่องเลยมันมาประจบเหมาะกันในวันที่10สิงหาด้วยนะถึงวันที่10สิงหาเนี่ยแต่อีกฝากอีกพวกนึงก็กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วมันยกระดับข้อเรียกร้องปี63 2ปีเป๊ะเลยที่ลานพญานาคมอธรรมศาสตร์รังสิตลุงทีนี้พวกนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูแล้วนะฮะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะก็ยังทำตัวเป็นปัญหาอยู่แหละแต่ดูแล้วก็ยังอยู่ในสภาพการที่เรียกว่าก็ถูกควบคุมแล้ว3ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาเนี่ยมันกำโผล่อีกด้านนึงอย่างที่คุณต้นบอกคือประเด็นผมเนี่ยนะคุณต้นผมไม่ได้อะไรนะกับเรื่อง100กับเรื่อง500นะหมายถึงว่าโอเคนะครับถ้าทหาร100นะฮะก็เราก็ให้เข้าใจตรงกันว่าความได้เปรียบนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับพรรคใหญ่ซึ่งก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยนะฮะเพราะมันจะได้สัดส่วนของไอ้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะไม่มีคะแนนส.ส.คุณมีก็ไปกดไว้แต่ทหาร500เนี่ยโอเคนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอย่างที่เรารู้กันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเนี่ยคุณจะเห็นด้วยคุณจะไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเนี่ยคือเขามีสภาสภาก็คุณไปทำตรงนั้นใช้สภาทำตรงนั้นคือผมรับไม่ได้จริงๆนะและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะรับไม่ได้โดยวิธีการที่ใช้เนี่ยใช้วิธีการทำให้สภาล่มคึกโทษนะครับพวกคุณไม่ทำงานอะไออย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์อะอาจารย์ต้องมาอัดรายการกับผมนี่คืองานของอาจารย์จู่ๆอาจารย์บอกกูไม่มากูมาถึงหน้าสตูแล้วกูเดินกลับทำเป็น
อะไรก็ไม่รู้แต่เงินเดือนกูเอานะซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยผมว่ามันโทษนะครับต้องบอกว่าเลวแล้วก็นะทรยศประชาชนเออใช่ถูกต้องคำนี้เลยทรยศประชาชนคือคุณไม่เห็นด้วยนะครับกับการหาร500คือจริงๆโทษนะครับตอนเนี้ยโทษนะท่านผู้ชมชาวบ้านก็งงแต่หาอยู่แล้วเออมึงครั้งแรกบอก100นะฮะกลับมาอีกที500อะไรวะกลับมาอีกทีจงใจปล่อยสภาล่มเพื่อจะเอา100อ่ะคือแค่นี้นะครับโทษนะฮะ ผมดูจากหน้า Facebook ของเพื่อนผมเนี่ยซึ่งตามการเมืองอยู่นะไปถามไล่ดูละบางคนรายละเอียดไม่รู้เรื่องนะมีอาจารย์กับผมอ่ะที่รู้ว่ามันคืออะไรชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่รู้หรอกเออไม่ต้องไปพูดถึงชาวบ้านเลยนะครับนะไปรู้นิดาโพไปถามที่ไหนอ่ะนะแต่ว่าเนี่ยคือคนที่ตามอยู่บางคนยังไม่คือบางคนก็รู้บ้างแต่ว่าไอ้ลงรายละเอียดแบบเนี้ยมันไม่มันต้องตามลงไปดูในรายละเอียดข้อเท็จจริงเยอะซึ่งนะแค่นี้เขาก็งงตาอยู่แล้วนะครับคุณยังมาทำให้ไอ้สภาล่มเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่เรื่องนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีมาไม่รู้เท่าไหร่ล่มมาสัก20ครั้งแต่เอาล่ะไอ้ล่มตอนนั้นเขาความขี้เกียจสันหลังยาวแต่อันนั้นนะก็ว่าอัปยศอดสูแล้วแต่ไอ้นี่คือเดินเข้าไปในห้องประชุมแล้วมีคนมาสั่งบอกว่ากลับเฮ้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก่อนตอนที่เรากำลังอัดตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าลุ้นเงินนะฮะคือในวันนี้วันที่เราอัดยังคงไม่ล่มเวลาที่ยังเปิดมานะยังไม่ล่มเปิดมาก็ฉิวเฉียดมากนะก็ถูกที่โอ้โหรู้สึกจะเกินครึ่งไปอยู่แค่2เสียงหรือ3เสียงไงตอนเปิดอ่ะเออนะนั่นก็คือเรื่องหาร100หรือหาร500ทีนี้เนี่ยนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นผมจะต้องบอกว่าวันนี้ที่ตั้งใจจะมานะคุณนนท์ต้องชื่นชมคนคนหนึ่งใครนะครับซึ่งคุณต้นถามก็บอกเลยป๋าเปลวป๋าเปลวสีเงินป๋าเปลวสีเงินวันนี้โรดงามแม้นเนี่ยต้องพูดถึงนะครับเรื่องนี้เพราะว่าตลอดเวลานะครับก่อนที่เราจะมาถึงวันที่10สิงหาสิงหาเนี่ยนะฮะไปดูผมไปไล่ดูเนี่ยพิมพ์ออกมาเนี่ยนะเนี่ยตั้งแต่วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9 4วันโอ้โหผมไม่เคยเห็นนะครับว่าป๋าจับหนักคุณเปลวสีเงินจัดหนักขนาดนี้ปกติป๋าเนี่ยนะจะเขียนพยายามสมัครสมานกลมเกลียวระหว่าง3ปหรือ2ปเอาพูดกันอย่างนี้เลยคือป๋าจะเป็นคอลัมนิสต์ผู้ใหญ่ที่บอกเอ้ยเรื่องมันไม่มีหรอกโอ้ระดับผู้ใหญ่แล้วระดับท่านบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ผ่านศึกเหนือเสือใต้เป็นตายมาด้วยกันจะมาแตกกันไม่มีแต่ไอ้3วันที่ผ่านมานี่นะมีอะไรบ้างผมว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่อง8ปีเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันไหนมาตรงนี้แล้วนะครับนั่นน่ะเอาคืออย่างที่คุณต้นพูดนะครับเนี่ยปั๊บเร็วเนี่ยนะผมสรุปมาให้เลยนะคือ1เรื่องพูดถึงระบอบทักษิณกับระบอบประวิตรชัดด้วยนะระบุชื่อเลยผมก็ดูนะจริงๆอ่ะผมก็คุณต้นก็บอกว่าทางคุณต้นกับทางพี่ต้อยก็เคยพูดคือคุณสนธิยานเนี่ยเปิดประเด็นนี้ในชัดครบจบจริงมาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีแล้วตั้งแต่ล้มรัฐบาลที่คุณธรรมนัสยังเป็นเลขาพักเป็นปีแล้วตั้งแต่เดือนกันยาปีแล้วแต่ตอนนั้นมันก็เป็นข่าวถูกไหมฮะเป็นข่าวแต่ป๋าเปลวมาแบบโป้งเลยนะคือโป้งเลยคือเฮ้ยถูกไหมฮะอันที่หนึ่งนะเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดอันที่สองนะครับหัวใจของสามปอเจอป๋าเปลวก็ไปงานนี้ก็ใครจะไปกล้าคิดว่าป๋าเปลวจะกล้าแบบว่าพูดถึงความจริงก็คำว่าระบอบประยุทธ์นี่ก็ไอ้ระบอบประวิตรนี่ก็สะดุ้งเฮือกกันเป็นแถวเลยนะเอ้าไม่มีใครกล้าพูดนะนะฮะทีนี้ไปที่3ปอยเพราะที่ผ่านมานะครับเวลามีปัญหาอะไรยังไงนะฮะกระทั่งล่าสุดที่ลุงป้อมบอกว่าคนนั้นเนี่ยทำรัฐประหารแล้วก็ท่านนายกก็ยังยกมือนะครับก็ดูสมัครสมานและไข้กลมเกลียวกันอยู่ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยข้อเขียนของป๋าเปลวเนี่ยโอ้โหพูดแรงนะโดยเฉพาะวันที่6สิงหาป่ะโดยเฉพาะวันที่6สิงหาไหมโอ้แรงแรงที่บอกฆ่าน้องอ่ะอะไรนั้นอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่ผมเชื่อนะครับว่าอย่างที่คุณต้นบอกไม่เคยเห็นป๋าพูดแรงขนาดนี้มาก่อนแล้วมีการเขียนไปถึงน้องชายท่านรองนายกด้วยนะคือหมดอ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่มีการกัดชื่อเลยนะนั่นแหละนะอ่ะนั่นคือเรื่องที่2นะครับเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยนะฮะป๋าใช้คำว่า
ประชาธิปไตยโจรอันนี้เนี่ยตอกย้ำนะครับตอกย้ำเรื่องที่เราพูดกันไปตะกี้นะครับคุณเติ้ลว่าไอ้ที่ทำให้ล่มสภาเนี่ยนะฮะคือคุณจะใช้กระบวนการไม่เห็นด้วยโหวตคว่ำเทวาระ3ก็จบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่ามาใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็คือวิธีการผมชอบนะคำนี้นะครับเนี่ยประชาธิปไตยโจรอ้างอำนาจประชาชนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะสุดท้ายนะครับเรื่องที่4อันนี้โดนใจผมมากครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดนะครับป๋าพูดถึงความผิดของพลเอกประยุทธ์ที่ฝ่ายขยมไม่อยากให้อยู่ต่อตอนแรกผมว่าเฮ้ยผมก็นึกว่าทำไมป๋าพูดแบบเหมือนกับฟังให้ดีๆก่อนฟังให้ดีๆก่อนคือป๋าเปรียวเนี่ยเขียนตรงๆเลยว่าความผิดของพลเอกประยุทธ์3ข้อมี3ข้อเราก็อาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมเฮ้ยเอาแล้วเว้ยขยมบิ๊กป้อมมา3วันเฮ้ยทำไมแบบนี้วะแต่ป้าบอกว่าเป็นความผิดของพลเอกประยุทธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามยอมไม่ได้ทำไมถึงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับไปโยงกับเรื่อง8ปีเนี่ยซึ่งมีคุณต้นบอกสำนักข่าวอะไรเนี่ยออกมาให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยนะนึกว่าจะล้มได้ไปเอามันก็ทำให้ไอ้ที่เขาว่ากันนะยุทธการล้มอะไรนะล้มตู่ชูป้อมอะไรเนี่ยใช่ๆๆๆเนี่ยเอ้ยตกลงเฮ้ยมันน่ามันเป็นขบวนการจริงๆมันเป็นเห็นนะมันเป็นภาพเชื่อมโยงต่อเนื่องกันจู่ๆในระหว่างที่คนกำลังบอกว่าเอ้ยมันต้องเข้าไปสู่ศาลรัฐนูนมันถึงจะสุดใช่มั้ยผมขออนุญาตพูดตรงๆนะก็ดันมีโพออกมาซึ่งเอาล่ะอาจารย์ที่ทําโพกับเราก็สนิทสนมคุยกันได้แต่มันเป็นโพที่ดูแล้วมันแปลกๆอยู่จริงๆเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมเอารายละเอียดเรื่องนี้มาว่ากันให้เวลาจังหวะมันบริบทมันประจวบเหมาะเพราะผมไม่ทำรายละเอียดเรื่องนี้ไว้เยอะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ความพิลึกที่คุณต้นว่าเนี่ยสำหรับโพว่าไงเดี๋ยวขอเป็นวันหลังนะเข้าใจพอมันมีโพเสร็จมันมาขย่มซ้ำด้วยเอกสารที่สำนักข่าวสำนักนี้แหละมั่นใจว่าโอ้โหครับปล่อยลงสู่สังคมนะจะต้องล้มได้แน่นอนโอ้ยผมนี่คุณต้นเมื่อวานเนี่ยกำลังแคกแคกแคกอยู่ตอนเย็นใช่ไหมมีคนส่งมาให้หายเลยทุกคนข้าพเจ้าหายเลยผมอ่านผมก็เฮ้ยถ้าสองคนนี้จริงนะบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วจบเลยนะถ้าสองคนนี้จริงอ่ะก็ถูกดิคุณต้นเพราะยังไงตอนนี้คือมันไม่เกี่ยวนะครับว่าจะมีคนกี่คน99คนหรือกี่คนจะไปเข้าชื่อกันเท่าไหร่ยังไงนะฮะว่าท่านนายกควรจะยังไงไม่ใช่คือตอนนี้ปัจจัยมันอยู่มีอยู่สองอันนั่นเองหนึ่งก็คือเนี่ยเรื่อง8ปีเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงถูกไหมครับสมมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ได้นะต่อให้ท่านนายกอยากไปก็ไปไม่ได้ก็ต้องจบเลยนะฮะต่อให้คนอยากไอ้คนรักขนาดไหนยังไงก็ไปไม่ได้เพราะทำประชามติก็ไม่ได้ถูกข้อกฎหมายไอ้นี่คือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับสองก็คือสมมติว่าศาลวินิจฉัยแล้วไปได้แต่ถ้าท่านนายกไม่อยากไปก็ไม่มีใครขอได้ก็ตกเหมือนกันถูกไหมฮะแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าจะมี99คนหรือจะมีโพลไหนมาบอกหรอกว่ายังไงหรอกถูกไหมฮะอันนี้เป็นแค่ส่วนองค์ประกอบเฉยๆท่านั้นเองแต่ทีนี้พอสำนักข่าวนั้นน่ะเขามั่นใจขนาดนั้นโอ้พอออกปุ๊บปั่นข่าวเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้พอรุ่งขึ้นท่านตุลาการท่านกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคนที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน่ะก็ถูกเอ่ยชื่อในคุณสุพัฒน์ไก่มุกพูดเลยออกมาพูดเฮ้ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนี่เป็นเจตนาหรือเปล่าหลายคนมีรายละเอียดคุณต้นทันไหมทันไหมเรื่องนี้ทันไหมเราพักกันสักครู่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่ไปไหนหรอกเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามันร้อนอยู่สองเรื่องนี้แหละครับแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ